ี่น้ำทอดเกลือตัวละ700นะคะคือร้านนี้อยู่เมนูเดียวแล้วแบบรู้สึกอยากมากินหลายทีแล้วก็แบบไม่ได้มากินสักทีแน่นมากทำอะไรกันนอนแล้วเหรอเพราะว่าหัวเตียงอ่ะเรามักจะเก็บสมบัติที่เราหลงรักมีทุกอย่างเฮ้ยโหโตยเป็นเงินเลยครับน้องยิ้มโอ้แต่งตัวไปไหนวันนี้รู้เลยไม่ได้นอนทำม้วนผมขึ้นอย่างเงี้ยไปไหนปากยาสันไปงานวันเกิดคุณแม่คุณแม่คือคุณแม่คุณแม่แม่มิวคีพายาแม่มิวคีพายาไปงานวันเกิดแม่มิวคีพายาใช่เราก็เลยแบบทำผมแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าเราก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวเราต้องบำรุงผิวหน่อยไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้านะคะทุกคนอย่าตกใจมีอะไรจะอวดมีอะไรครับหนึ่งทุกคนคะไม่ได้ทำเพื่อขายทำเพื่อส่งต่อความรักในช่วงวันวาเลนไทน์ไม่รู้จะเอาดอกกุหลาบให้กับใครเราก็เลยทำคอลลาเจนแจกสาวนิวยูค่ะแจกเลยครับ Exclusive สุดๆคืออันนี้เป็นคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์จากญี่ปุ่นแต่มีแค่ 3,000 กล่องเท่านั้นนะนี่คือสูตรของทางแล็บชั้นนำของประเทศติดท็อป10วาเลนไทน์ถึงจะโสดถึงจะไม่มีแฟนแต่ฉันก็มีคนให้เทคแคร์นี่ครับนี่ซองเป็นสีชาสีชาเพราะว่าป้องกัน UV อันนี้ทางแบบแล็บเขาคิดมาเลยก้อนเนยนี่ค่ะ2เม็ดจุกจูอันนี้มีทั้งเบอร์รี่ต่างๆเป็นราชินีเบอร์รี่ทั้ง5ชนิดอาเซลล่าเชอร์รี่เอลเดอร์เบอร์รี่มัลเบอร์รี่แคนเบอร์รี่แล้วก็ลาสเบอร์รี่โอ้โหเลยสองเว็ดอยากให้ดูผิวใกล้ๆอ่ะน่าสดไม่จดนะครับต้องเตรียมผิวเราให้มันแบบสาวสว่างสดใสโปรโมชั่นใน Shopee คือซื้อ New You 4กล่องหรือ Begin 4กล่องในช่วงวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์เราลดราคาเหลือ1499เท่านั้นไม่พอรับคอลลาเจนฟรีไปเลย1กล่องค่ะและโปรสุดพิเศษสุดๆซื้อ8กล่องอะไรก็ได้ในร้าน8กล่องรับไปเลยรับไปเลยคอลลาเจนแถม1กล่องพอไหมไม่พอ2กล่องพอไหมไม่พอ3กล่องพอไหมไม่พอเอาไปเลย4กล่องเดี๋ยวไปก่อนนะคะไม่ได้ไปนอนค่ะไปไหนไปแต่งหน้าทำผมไปงานวันเกิดแม่มิวกี้เอ้ยมึงกูจะไม่พักเลยหรอผิวอ่ะไม่สมแต่สภาพเป็นยังไงไปดูไปดูพรุ่งนี้เลยแล้วกันสองเบ็ดจ้ะอะไรน่ะใส่ซาวด์เอฟเฟคเหรอลึกครับครับเมื่อกี้ยังไม่ได้กินเลยเฮ้ยแต่งหน้าแล้วดิใช่โอ้โหเมื่อคืนน่าจะหนักไปงานมันเกิดแม่มิวกี้มาก็ไม่เท่าไหร่ก็อยู่3คนสุดท้ายมีฟุตเทจให้ดูสั้นๆด้วยอยู่จนจบงานนะคะจบงานค่ะเท่าไหร่นะตี 1ตี 1จบงานค่ะรายงานข่าวค่ะนั่งต่อเพลงกันไม่ต่อเพลงค่ะนั่งร้องเพลงวนไปวนมาเพลงเดียวค่ะเห็นว่าวันนี้โมแบบดูแบบตั้งใจทำผมมาจังเลยอะไรเงี้ยจริงๆโมไม่ได้ตั้งใจทำผมนะแต่โมไม่ได้สระผมชัดเลยทุกคนทรงเดียวกับเมื่อวานคือร้านนี้เห็นอยู่เมนูเดียวแล้วแบบรู้สึกอยากมากินหลายทีแล้วก็แบบไม่ได้มากินสักทีกุ้งทอดเกลือจากร้านริมถนนสู่ร้านตึกแถวจากร้านตึกแถวสู่ร้านตึกเธอเอ้ยจากร้านตึกเธอสู่ร้านตึกโตนั่นเลยเมนูแนะนำห้ามพลาดกุ้งแม่น้ำทอดเกลือกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมตัวใหญ่3ขีดครึ่งตัวละ600บาทแล้วก็มีปูไข่ดองปูทะเลค่ะถุงกะหรี่เนื้อปูพริกเหลืองที่เขาแนะนำกุ้งทอดพริกเกลือตัวใหญ่ตอนนี้ถ้าจริงๆเลยนะตามฟิลลิ่งเลยนะอยากกินอะไรสักคนน้ำร้อนร้อนเปรี้ยวๆเอากุ้งแม่น้ำทอดเกลือต้องสั่งมา2ตัวก่อนละกันนะแล้วก็เอาปูก้อนผัดพริกเหลืองจะม
มึงไข่ต้มมะนาวไหมมีข้างหลังเอาเปรี้ยวๆใช่ไหมเปรี้ยวๆมีน้ำให้ซดป่ะใช่โอเคหมึกไข่นึ่งมะนาวทำไมมันไม่หนาวอ่ะไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมมะนาวมะนาวหมึกไข่นึ่งมะนาวไม่ใช่ไม่มันอยู่ประเทศไทยไม่หมึกตัวนี้มันอยู่ตัวคนเดียวทำไมรู้ป่ะหมึกนึ่งมะเหงาไม่ใช่ไม่หนาแต่เขาพูดว่ามะเหงาหนักกว่าอีกตัวละ700นะคะอันนี้ทอดเกลืออันนี้ทอดกระเทียมดันเข้ามาดันเข้ามาน้ำลายแตกอ่ะหมึกนึ่งมะนาวแล้วแบบเป็นซดน้ำมากน้ำลายแตกอ่ะน่ากินมากขอแบบขอนี้ก่อนเลยได้ปะเอาเลยนี่คืออะไรครับผมต้มบวยหมูสับร้อนจริงๆอ่ะโบชอบกินต้มเกี๊ยวโบยังไงรู้ปะยังไงครับฉันจะแบบตักข้าวประมาณนี้พอตักข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูสับก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยราดลงไปแล้วก็สับกินเป็นข้าวต้มบวยฟินมากโหฟินมากน่าจริงฟินมากสุดๆฟินแบบฟินสุดๆชิมฟินสุดๆเป่าด้วยนะจ๊ะร้อนนะครับร้อนๆครับเอาชิมเป็นไงเปรี้ยวๆร้อนๆหมูกรอบแน่นเป็นไงดีสิฉันจะพาเธอลอยแล้วมันแบบฟุ้งมันแบบเปรี้ยวฉ่ำกลมกล่อมฉ่ำหอมรสมากอันนี้เราจะกินยังไงอ่ะเราแบบก่อนปะนี่ฉ่ำฉ่ำโอ้โหฉ่ำแล้วก็แน่นมากฉ่ำฉ่ำปะฉ่ำฉ่ำปะซีฟู้ดลงไปเกินแล้วก็ตักขึ้นมาโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับความรักดีๆมันหน้าตาอย่างนี้นี่เองไปครับเออตอบซ้ำไปครับเงาเงี้ยคิดแล้วนะสองซ้ำนวลฉ่ำกุ้งจิ้มซีฟู้ดเลิศมันแน่นมากมันเต็มปากเต็มคำอ่ะโมไม่เคยกินกุ้งทอดเกลือมาก่อนกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยค่ะแวววับจับตาโอ้โหความฉ่ำของเขาขออนุญาตแหวกนะคะแหวกครับแหวกแล้วแหวกแล้วแหวกหูเจออะไรด้านในครับโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องดูใกล้ๆดูใกล้ๆแล้วนะนี่ดูใกล้ๆค่ะเดิมๆสายตามหลอดไม่ได้เฮ้ยความเด็ดอะแล้วก็ที่เด็ดของเมนูเนี้ยพระเอกคือกุ้งต้องเป็นกุ้งมันหัวเยิ้มๆแบบนี้ต้องเป็นหัวที่เยิ้มๆแล้วกินเข้าไปแล้วมันจะแบบเบสคอมบิเนชั่นมันจะคาราเมลมากมาแล้วค่ะแม่กุ้งตัวใหญ่มากดูดิขอแบบจงฟันทีเด็ดไม่ได้อยู่ที่ตัวกุ้งอยู่ที่มันกับน้ำมันหนึ่งบดจานจริงทอดหอมน่าหนีเลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคุกจบ
ใครอยากกินกุ้งกินเลยนะช่วยกินน้ำมันว่าแล้วก็ชิมมันเลยดีกว่าปูก้อนผัดพริกเหลืองจ้ากินแล้วนะได้หืมปูสดปูก้อนใหญ่วัตถุดิบที่นี่เขาคัดมาแบบใหญ่ๆเน้นๆใหญ่ๆเน้นๆรสชาติประมาณแบบกินสบายๆรสชาติไม่เข้มข้นมากจะเป็นรสชาติแบบนวลๆสบายๆกลางๆโอ้ยหมึกไข่นึ่งมะนาวดูด้วยไข่ทะลักสุดๆไข่ทะลักอยู่ในปากไข่แน่นๆแน่นๆมากินด้วยกันไปครับรอคำนี้มานานขึ้นรถมาแล้วจ้ากินแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกถึงความต้นตำรับและ OG เป็นร้านสำหรับครอบครัวจริงเหรอคนรอบข้างอ่ะที่มานั่งโต๊ะอื่น คือต้นตำรับและ OG จากรสชาติหรือว่าคนรอบข้างจากคนที่มากินโต๊ะอีก11โต๊ะที่นั่งใช่เป็นร้านที่ถ้าเราเจอในรีวิวครั้งหนึ่งก็ควรมากุ้งตัวใหญ่และเนื้อเด้ง ส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคน้ำมันหอมใช่เปรี้ยวโบดดีกว่าอะไรอร่อยสุด1 2 3หมูสับต้นบวยว่าทำให้เราตื่นและสดชื่นใช่ทุกคนเราชอบกินกุ้งแม่น้ำแบบเผาเพราะเรารู้สึกว่าเนื้อมันจะมันจะสุกแค่ 80% แต่พอมันเป็นความร้อนที่มันเป็นทอดเกลือมันสุกเพิ่มไปอีกอ่ะมันจะมาเป็นสุกประมาณ 110% 120% ใช่ไหมมันจะเกินระดับที่เราชอบใช่มันจะเกินระดับที่เราชอบเราชอบกินกุ้งประมาณแบบ 80% หรือว่าเราเป็นปอบไม่รู้เนาะใครอยากลองกุ้งทอดเกลือในกรุงเทพนะคะก็มาลองที่ร้านแอนท่าดินแดงได้มูไม่รู้ว่าร้านอื่นมีหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นในโซเชียลเหมือนร้านนี้คนจะแบบนิยมแล้วก็มากินเยอะส่วนตัวอยากเปิดใจลองกุ้งทอดเกลืออีกรอบหนึ่งจะไปสุพรรณปะมันจะมีทั้งสุพรรณแล้วก็อยุธยาโอเคนะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายคอนเทนต์ที่ลง1919ก่อนนะคะไปรอดูคอนเทนต์รูปภาพแล้วก็คอนเทนต์ TikTok ได้นะคะทุกคนไปบ๊ายบายหน่อยเฮ้ยมีอะไรติดมาอยู่ข้างหลังอ่ะไม่มี